ท่านผู้อำนวยการกองการต่างๆแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านท่านประธานชมรมผู้สูงอายุท่านคณะกรรมการชมรมพี่น้องในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงห์นครที่เคารพทุกท่านตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นใครที่รู้สึกว่าวูบวูบวับวับมืดมืดสว่างสว่างหมายถึงทำท่าอีหน้ามืดนั้นก็นั่งลงได้นะครับอย่ารอให้ล้มแล้วสังเกตเห็นว่าเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไหมครับขาดอะไรอย่างหนึ่งไหมพยาบาลไม่ใช่ขาดรถพยาบาลเอาไม่ใช่พูดเล่นนะครับเอามาสแตนบายเลยครับมีเยอะผมคนอันเป็นที่รักอันเป็นที่เคารพของพวกเราลูกๆหลานๆในเทศบาลเมืองสิงหนครนะครับจะเห็นว่าหลายต่อหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสิงหนครก็พยายามที่จะมีหลายต่อหลายกิจกรรมเช่นกันนะฮะเพื่อปูชนียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพของพวกเราเป้าประสงค์อย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ท่านที่เคารพทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งแรงนะครับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงหนครก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งครับนำเอากีฬามาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกท่านนะครับสุขภาพที่ดีสำคัญกว่าอื่นใดนะครับสุขภาพที่ดีสำคัญที่สุดสุขภาพที่ดีนั้นก็หมายถึงทั้งสุขภาพจิตใจและก็สุขภาพร่างกายด้วยนะครับวันนี้เนี่ยตามวัตถุประสงค์ 3-4 ข้อที่ท่านประธานระวิวันท่านประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงหนครได้กรุณากล่าวเราก็พอจะทราบว่านะครับกีฬาเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะครับกีฬาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงอนุภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนามวลมนุษยชาติครับทั่วโลกใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนดังนั้นท่านครับถ้าเราจะมองถึงมิตรประเทศที่เป็นมหาอำนาจอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกนั่นน่ะก็จะเห็นว่าประเทศมหาอำนาจทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจทางด้านการทหารหรือมหาอำนาจทางด้านใดล้วนแต่ประสบความสำเร็จทางด้านกีฬาทางนั้นนะครับเพราะว่าอย่างวัตถุประสงค์ที่ท่านประธานได้กรุณากล่าวสักครู่นะครับกีฬาช่วยพัฒนาคนพัฒนาทางด้านจิตใจให้เข้มแข็งทำให้คนรู้สึกรู้จักความอดทนรู้จักความอดกลั้นนะครับกีฬาทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องอภัยกันกีฬาทำให้รู้ว่าในเกมกีฬามันจะต้องมีกฎมันจะต้องมีกติกาในสังคมมันก็จะต้องมีระเบียบมีกฎหมายเมื่อเราอยู่ในเกมกีฬาเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของกีฬาเมื่อเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสังคมสังคมก็จะเกิดความผาสุกขึ้นนะครับผมขอชื่นชมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุต่างๆนะฮะข่าวกิจกรรมของเราก็จะแพร่สะพัดไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในสิงหนครในสงขลาเท่านั้นนะฮะตอนนี้คอนเนคชั่นกว้างไกลมากนะครับขอให้ทางชมรมทางเทศบาลทางกองสวัสดิการได้ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกประการผมขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดขอบคุณคณะกรรมการในชมรมผู้สูงอายุขอบคุณพี่น้องนักกีฬาทุกคนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมขอบคุณกองสวัสดิการน้องๆทุกคนในกองสวัสดิการนะครับ
ขอบคุณกองการต่างๆส่วนราชการต่างๆที่มีส่วนร่วมนะครับวันนี้หัวเช้าและหัวเช้าก็ตระเวนไปตามนัดครับกลัวว่าอาหารที่เตรียมไว้นั้นอีไม่พอนะฮะก็ไปเที่ยวกว้านระดมมา2นัดทีเดียวนะครับไปเอามาหมดทั้งโคมทั้งถาดนะฮะวันนี้เราเสร็จกีฬาแล้วอาหารว่างไม่หมดห้ามกลับครับนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้นักกีฬาทุกท่านนะครับมีความสุขตลอดเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็ขอให้นักกีฬาทุกท่านประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์นี้ร่วมกันทุกประการผมเห็นว่าเวลาเหมาะสมสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงหนครประจำปี2561ณบัดนี้ขอขอบคุณครับไม่มีปืนเหรอ